สบายดีนักเรียนชั้นม.สองทุกคนเป็นจังไดพลันสบายดีบ่อยู่ดีมีแรงกันบ่ทุกคนบ่เนาะรักษาสุขภาพในเรื่องพลันเด้อเอาในคลิปนี้อาจารย์จะพาพลันไปเรียนวิชาภูมิศาสตร์บทที่6เนาะบทใหม่แต่ก่อนที่อาจารย์จะไปพาพลันไปเรียนบทใหม่อาจารย์ขอถามบทเรียนเก่าสากลเนาะอาจารย์มีคำถามอยู่ว่าปัสสกลในทวีปแอฟริกามีเสื้อสาดใดๆเนาะอันนี้เป็นคำถามเดี๋ยวหาประสิทธิ์ไปเนาะบางคนยังจืดๆอยู่เนาะคำตอบเป็นปัสสกลในทวีปแอฟริกามีสองเสื้อสาดเนาะคือเสื้อสาดคนผิวดำและเสื้อสาดคนผิวขาวนั่นเองนะนี่เป็นคำตอบเด้อพลันพากันจืดไว้ต่อไปน้องไปขอบทใหม่กันเลยก่อนที่จะไปเรียนบทใหม่ให้พวกหลานกะเกี่ยมปื้มแบบเฮียนเปิดมาหน้าที่33เนาะและปื้มเขียนหัวหนึ่งเนาะแล้วก็บิ๊กกันหนึ่งเพื่อกะเกี่ยมจดคำถามคนกว่านะพวกหลานเนาะเอาเขาไปเข้าต่อกันเลยเริ่มเลยเนาะบทที่6การกสิกรรมยูทวีปแอฟริกาเนาะข้อที่1การกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพนี่หมายความว่าแม่นการปลูกฝังของประชาชนทั่วไปเนาะเพื่อกลุ่มตนเองเท่านั้นข้อที่กลุ่มตนเองเท่านั้นข้อที่1จํา1อาจารย์ขอบอกอีกทีนึงเด้อการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพนี่มีจะมีอยู่4รูปแบบเท่านั้นเนาะมีอยู่4รูปแบบไปเอารูปแบบที่1เลยตัวที่1 1จํา1การเฮ็ดให้อยู่เขตป่าไม้แม่นการทางปลาจูดปลาแล้วปลูกพืชธัญญาหารใส่เซนว่าปลูกข้าวสาลีข้าวมิ้นมันต้นเพื่อมันอย่างต่างๆเนาะพอละเนาะนี่แม่นรูปแบบตัวที่1รูปแบบตัวที่2 1จํา2เนาะเขตซาวานส่วนหลายเพื่ออนาคตสามารถปลูกพืชธัญญาหารประเภทเม็ดเนาะแม่นข้าวโพดสาลีข้าวฟาร์มข้าวเบลล์จังซี่ทองพลันเนาะอันนี้ประเภทพวกเม็ดต่อไปรูปแบบตัวที่3การปลูกฝังในเขตโออาซิสและเขตที่ใช้ชลประทานการปลูกฝังแม่นได้รับผลผลิตสูงตัวอย่างว่าข้าวเบลล์ข้าวฟาร์มข้าวอัลมอนด์ฝรั่งจังซี่ทองพลันเนาะในเขตนี้รูปแบบที่3นี้แปลว่าใช้ชลประทานเนาะมีน้ำมีเหมืองเนาะรับใส่ในการปลูกฝังนะคะเนาะวันนี้เขตที่4รูปแบบตัวที่4การเลี้ยงสัตว์วันนี้การเลี้ยงสัตว์นี่เขาเจ้าเลี้ยงสัตว์แบบปะปอยไปตามธรรมชาติย้อนอาการฮ้อนทางได้รับเสื้อพยานมาจากแมงวันเซเซจึงเฮ็ดให้การมาจากแมงวันเซเซจึงเฮ็ดให้สัตว์จอยผอมล่มตายเป็นจํานวนหลงหลายเนาะและการเลี้ยงนี่ยังมีลักษณะเจ้ากุ๊กเจ้าเรามีการแข่งขันกันเนาะระวางหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าเผ่าต่างๆอยู่ในอันของประชากรในทวีปแอฟริกานี้เนาะเกิดมีการแย่งซิงหรือว่าหยาดซิงทงหญ้าให้แก่สัตว์ของตัวเองเนาะมีการนะปะทะกันแน่บางเป็นบางครั้งเค้านี่แม่นการกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพเนาะต่อไปบัดนี้ข้อที่2การปลูกฝังเพื่อการค้าบัดนี้เนาะการปลูกฝังเพื่อการค้ามาเบิ่งนำกันเนาะข้อทรงทรงจำหนึ่งการปลูกฝังในนิคมหมายความว่าการปลูกฝังเพื่อการค้าเมนยูทวีปแอฟริกานี่เมนการน้ำไส้ที่ดินอันขวมปลูกเฉพาะแต่พืชอุตสาหกรรมโดยมีสาวผิวดำเป็นแรงงานต้นโตเช่นว่าปลูกอย่างเก่าซูต้นปาล์มต้นไฟมากองุ่นมากโอลิวเป็นอย่างจริงว่าพืชอุตสาหกรรมพืชจำพวกนี้แม่นปลูกแล้วได้ผลผลิตได้เอาก่อนเข้าโรงงานนะพลันเนาะผลิตเป็นสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องใส้สำเร็จรูปออกมานะพลันเนาะอันนี้เป็นพืชอุตสาหกรรมนะพลันเนาะต่อไปข้อที่2จํา2การปลูกฝังเพื่อการค้ามาเบิ่งนํากันเนาะข้อ2 2จํา1การปลูกฝังในนิคมหมายความว่าการปลูกฝังเพื่อการค้าเมนยูทวีปแอฟริกานี่เมนการน้ำไส้ที่ดินอันขวมปลูกเฉพาะแต่พืชอุตสาหกรรมโดยมีสาวผิวดำเป็นแรงงานต้นโตเช่นว่าปลูกอย่างเก่าซู
ต้นปาล์มต้นไฟมากองุ่นมากโอลิวเป็นอย่างจริงว่าพืชอุตสาหกรรมพืชจำพวกนี้แม่นปลูกแล้วได้ผลผลิตได้เอาก่อนเข้าโรงงานนะพ่อล่ะเนาะผลิตเป็นสำเร็จรูปออกมาเป็นอาณาเครื่องใส้สำเร็จรูปออกมานะพ่อล่ะเนาะอันนี้แม่นพืชอุตสาหกรรมนะพ่อล่ะเนาะต่อไปข้อที่2จํา2ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเนาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายต่างประเทศผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่ส่งออกไปขายอยู่ต่างประเทศมีกาขาวทัวดินกาเฟไฟเนาะและยังมีอื่นๆอีกสินค้าดังกล่าวเฮ็ดให้บรรดารัฐต่างๆมีรายรับที่สำคัญแต่กงกันข้ามสินค้าอุตสาหกรรมขาเข้ามีราคาแพงเฮ็ดให้บางประเทศขาดดุลการค้าอย่างหลวงหลายและหนี้สินได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายเนาะเอาขายไปขายตามประเทศของทวีปแอฟริกาเนาะสินค้าขาออกมีเท่านี้เนาะแต่ว่าอุตสาหกรรมนำเข้าเนาะเนาะขาเข้ามีราคาแพงหลายจริงเหตุเลยอันหลายประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกาคาดดุลการค้าเนาะคาดดุลการค้ามีความหมายว่าขาเข้าสินค้าขาเข้านำเข้าหลายกว่าขาออกเนาะเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าคาดดุลการค้าถ้าว่าได้ดุลการค้าหมายความว่าขาออกนี่นะที่ผลิตภัณฑ์ที่เฮาผลิตอยู่ในประเทศนี่ส่งออกไปขายหลายแล้วสินค้าน้ำเข้ามีน้อยอันนี้มันได้ดุลการค้าเนาะอันนี้อาจารย์ตัวยาอาจอธิบายเพิ่มเติมให้พลันได้ฟังเนาะนี่แมนข้อที่2จำ2เนาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายแต่ว่ายังมีอันถึงว่าจะได้หับรายได้มาให้บางประเทศเนาะบางประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกานี่ห่างมีแต่ว่าบางประเทศนี่ก็ยังทุกข์ยากเนาะยังมีความด้อยพัฒนาอยู่นะพ่อเนาะสำหรับบทนี้เนาะมีเท่านี้สิ่งที่โบราณคนเจอในบทนี้มีข้อที่1การกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพเนาะให้เจอมีจักรูปแบบแล้วก็มีความหมายแนวใดข้อ2การปลูกฝังเพื่อการค้ามีจักรูปแบบให้เจอเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่โบราณคนเจอในบทนี้และคำถามคนกว่าอาจารย์มีให้พอลาทั้งหมดมี5ข้อเด้อให้พากันไปจดออกมาแล้วก็สอบหาคนกว่าสอบหาคำตอบเนาะคำถามข้อที่1เนาะข้อที่2การกสิกรรมเพื่อเลี้ยงชีพแม่นหยังข้อที่3การปลูกฝ้ายได้เป็นอันดับที่เท่าใดของโลกข้อที่4ผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่ส่งออกไปขายมีหยังเดข้อที่5ค่าดุลการค้าแม่นหยังหรือว่ามีความหมายว่าแนวใดนะพ่อล่ะเนาะค่าดุลการค้าอาจารย์ได้อธิบายกันแล้วเนาะคำถามนี้ให้พ่อล่ะพากันจดออกมาไปส่งหาคนกว่าหาคำตอบเพื่อเป็นคำถามไว้ทวนย้ำสอบเสียงประจำเดือน12เนาะให้พากันตั้งใจเรียนเด้อพ่อล่ะเด้อเอาใจใส่ตัวกันจดกายบทเรียนเนาะคำถามหรือว่าเรียกบ้านที่อาจารย์มอบหมายให้ในแต่ละวิชาให้พากันตั้งใจมีความดุมันอดทนขึ้นเติมนะพ่อล่ะเนาะให้ตั้งใจทำเฮียนเพื่อให้ได้ยันแยงได้คะแนนดียามสอบเสร็จนะพ่อล่ะเนาะให้พากันคำหูเด้อเอาขอบใจนะพ่อล่ะหลายๆ